สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนพลักเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษอาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญของเจ้าคุณประหยัดปัญญาทโลวัดสุทัศน์นะครับผมหรือเจ้าคุณศรีสัจยานเถระนะครับผมเจ้าคุณศรีสัจยานเถระประหยัดนะครับก็ท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์นะครับผมแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างวัตถุมงคลหลากหลายอย่างนะครับผมอย่างเช่นพระผงพุทธคุณต่างๆเหรียญพระลอพระกิ่งพระชัยวัฒน์นะครับตามแบบของสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแท้นะครับผมผู้สร้างพระกิ่งหรือลั่นของวัดสุทัศน์นะครับผมเหรียญรุ่นนี้อีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นรูปของพระพุทธศรีวิมาลาสุทธิมุนีนะครับผมนี่ฮะจะเป็นเหรียญที่ผมจะนำมาแนะนำกับเพื่อนๆพี่ๆในวันนี้นะครับภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอ้บ้านสวนพลักเครื่องเลยครับพุทธลักษณะโดยทั่วไปของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจริงๆหน้าเหรียญนี่เป็นรูปของพระศรีวิมาลาสุทธิมุนีนะครับผมก็คือพระพุทธรูปนะครับที่สำคัญองค์หนึ่งของวัดสุทัศน์นะครับผมเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะครับผมแล้วก็ตรงฐานนะครับผมเขียนว่าพระศรีมาลาสุทธิมุนีนะครับผมแล้วก็เป็นอักขระรายันโดยรอบนะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับผมที่ผมนำเสนอในตอนต้นนะครับผมเดี๋ยวถ้าพลิกด้านที่เป็นพระพุทธรูปมาจะคิดว่าเป็นเหรียญของพระพุทธรูปนะครับผมซึ่งโดยมากแล้วจะเข้าใจว่าแบบนั้นนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเหรียญของเจ้าคุณประหยัดนะครับสองเจ้าคุณที่มีชื่อเสียงของวัดสุทัศน์นี่ก็จะมีเจ้าคุณศรีสนนะครับผมผู้ที่สืบสานตำนานการสร้างพระกิ่งจากพระสังฆราชแท้นะครับผมรวมถึงเจ้าคุณประหยัดด้วยนะครับผมเจ้าคุณประหยัดเองก็อย่างที่ผมพูดแล้วในตอนต้นนะครับผมเจ้าคุณประหยัดนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการสร้างพระเครื่องหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพระผงพุทธคุณต่างๆเป็นเหรียญเป็นพระลอพระกิ่งพระชัยวัฒน์ต่างๆนะครับผมตามแบบของสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแท้นะครับผมแล้วก็โดยสายเลือดนี่ท่านเป็นหลานแท้ๆของสมเด็จพระสังฆราชแท้ด้วยนะครับผมพระศรีสัจยานเถระนี่นะครับผมเป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นะครับผมที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์นะครับผมในวัดสุทัศน์นี่องค์ที่พระเถระที่ได้รับสมัญญานามของสมณศักดิ์นี้ก็มีเจ้าคุณศรีสนนะครับผมองค์แรกเลยนะครับผมองค์ที่สองก็จะเป็นเจ้าคุณประหยัดนะครับผมที่ได้รับสมณศักดิ์นี้นะครับผมนี่ตัวหนังสือเขียนพระศรีสัจยานเถระองค์เล็กประหยัดคณะสองวัดสุทัศน์นะครับผมตรงกลางก็จะเป็นรูปของท่านเจ้าคุณประหยัดนะครับผมในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นของดีราคาไม่แพงนะครับผมเรียกว่าเป็นพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านพุทธคุณนี่ไม่ต่างอะไรกันกับพระกิ่งเลยนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ปั๊มแล้วก็จัดสร้างเหรียญนี้นะครับผมก็นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกร่วมกับพุทธพิธีพระกิ่งของวัดสุทัศน์ด้วยนะครับผมเหรียญก็มีลักษณะเป็นเหรียญกลมนะครับผมด้านหน้าเป็นพระศรีวิมาลาสุทธิมุนีนะครับผมส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นรูปของท่านเจ้าคุณประหยัดนะครับผมเป็นเหรียญปั๊มแล้วก็เจาะรูร้อยห่วงในตัวนะครับผมนี่ฮะตัวตัดด้านข้างนะครับผมก็เป็นตัวตัดด้านข้างแบบเหรียญหลังปีพ.ศ. 2500นะครับผมตัดแล้วก็
ตัดปีกเหรียญในตัวนะครับผมปั๊มแล้วก็ตัดปีกเหรียญในตัวเลยนะครับผมก็จะเห็นรอยคมเขี้ยวตัวตัดนะครับเหรียญในปัจจุบันนี้ยังไม่มีของปลอมทำเรียนแบบนะครับผมเป็นเหรียญที่แจกเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับผู้ศรัทธานะครับก็นำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมเพราะว่าบางทีก็ถ้าเราจะไปอาราธนาบูชาพระกิ่งของวัดสุทัศน์ไม่ว่าเก่าใหม่นะครับผมก็ล้วนแล้วแต่มีราคาสูงแทบทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าขึ้นชื่อที่สุดก็นอกเหนือจากพระกิ่งวัดบวรนะครับผมก็มีพระกิ่งวัดสุทัศน์เนี่ยครับผมที่เป็นที่นิยมกันนะครับผมในประเทศนะครับผมส่วนเหรียญก็จะผู้คนโดยมากก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับผมจริงๆนี่วัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นพระผงนะครับผมพิธีที่มีพุทธาภิเษกเกิดขึ้นที่วัดสุทัศน์เนี่ยก็เป็นพิธีเดียวกันกับพระกิ่งนะครับผมปลุกเสกร่วมกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเหรียญก็พุทธคุณไม่น่าจะแตกต่างกันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ